หนึ่งสองสามโอเคนะครับโอเคค่ะโอ้ยไปแล้วไปแล้วเกยขายไหนครับขายตัวไหนโอเคครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคขอบคุณค่ะมาเลยลูกอันนี้เปลี่ยนจิ้วเหมือนชวนแม่หรือว่าอย่างนี้เลยเก็บภาพได้เลยนะคะเดี๋ยวคิมมอดกับเตาเนาะชุดนี้ใช่ไหมแม่ใช่อันนี้คือชุดในอันนี้คือชุดในเรื่องปะชุดในเรื่องหรอใช่ใช่โอเคค่ะลุยทันแล้วข่าวมาแน่นแล้วลุยเลยค่ะลุยเลยค่ะลูกขอรีรันตั้งแต่โพสนั่นแหละแล้วก็หน้าชิ้นนะไปเลยครับหนึ่งสองสามคู่นะเดินหน้ามันนี้ถึงยังไงเอาหน้าไหมเอารองเท้าไหมหัวรองเท้าไหมชาร์ลอตเท้าชี้หักกล้องข้างหนึ่งค่ะยิ้มน้อยลงกว่านี้นะหวานลงพี่บิวเข่าซื้อไข่เสร็จก้าวมาข้างหน้าอีกนิดนึงถักเท้าชาร์ลอตต่อมาแล้วนะจ๊ะต่อมาใช่ไหมมันเข้าเพราะว่ามันมีมันเออโอเคโอเคค่ะหนึ่งสองสามพรุ่งนี้เนาะได้ค่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามวันนี้เอาหน้าพ่อหาหน่อยนี่เดินนิดนึงโอเคมองกันนะมองกันหนึ่งสองไปพี่เท้ายิ้มเลยยิ้มเห็นฟันได้เลยค่ะยิ้มเลยผมนะคะแป๊บนึงนะคะผมเท้าอ่ะช่วยหน่อยค่ะผมไหนเข้าใจเข้าใจพี่หนุ่ยปองมาแล้วนะเอามามองกันครับไปหนึ่งสองสามพี่หญิงครับแล้วทางขวานิดเดียวอันนี้หันกอดกันครับฉลาดอยู่หน้าผักชิดก่อนได้ไหมคะหน้าผักชิดหน่อยค่ะแบบเมื่อเช้าเลยและอินเนอร์เมื่อเช้าแบบมันสมหวังและดังสั่งดังสำเร็จผู้ไรดังตั้งใจพี่ค้าขอยิ้มเห็นฟันด้วยหนึ่งก่อนหลังครับก่อนหลังค่ะเออมันน่ะเดี๋ยวไปพี่บิวพี่บิวโอบชาลอตเลยครับโอ้เดี๋ยวพี่แม่กันไม่รู้คุณแม่บอกคนท้องอ่ะไม่เป็นไรสำเร็จดั่งตั้งใจแล้วไงทองแล้วด้วยไม่ใช่ชาลอตยาวหัวหนีสิลูกสู้เออนั่นแหละหนีเออเอาหัวหนีเอาหัวหนีหนึ่งสองสามชาร์ลอตแอมทำเรืองมองเขานิดนึงอุ้ยอย่าเลยอย่ามองนะโอเคชาร์ลอตปิดหน้าไปหาพี่เดียวนิดเดียวครับนั่นแหละแล้วก็ยิ้มนิดนึงหวาน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 พี่ขาดีแล้วอะตอนยิ้มเห็นความดีมากหนึ่งสองสามเปิดตานิดเดียวครับเปิดตานิดนะครับโอเคค่ะเงาคู่คู่เว้นคู่เว้นคู่เว้นคือหนูเป็นคนเก่งมากคู่เดียวเห็นลูกแต่เอาแบบที่ครูบอกว่าดีเมื่อกี้จริงด้วยนะได้ไหมอันนั้นเขาเก็บได้เลยนะคะแล้วเขาเก็บอินเสิร์ตได้เลยค่ะอันนี้คู่ธรรมรัตน์กับคู่หรือไทยค่ะค่ะคู่ตัวร้ายค่ะพี่พี่หนึ่งสองสามก็นักสามเข้าไปดิลูกเข้าไปดิมาไปเลยโยนมาหาอะไรพี่เองไปหาอะไรพี่เองโอเคค่ะขาขาไม่ใช่เออขาใช่ไหมสายใจกับผู้หมวดค่ะผู้ขากับพี่คิมมอนสแตนบายนะใครตามให้หน่อยไม่มีใครตามผู้ขาห้องน้ำจัดหนึ่งสองสามคิมมอนหนึ่งสองสามขำขำได้กอดกันได้ขอในหน้ามันนี่อินเสิร์ตได้เลยนะลูกอินเสิร์ตได้เลยนะหนึ่งสองใส่ใจมั่นสิแล้วฉันก็มีผู้ชายอินเนอร์นั่นละแล้วฉันก็มีสองเดี๋ยวแบบโอ้ยตามคิมมั่นแล้วก็เป่ากิ่งการอ่ะได้พี่มิวด้วยพี่มิวด้วย
พี่คิมพี่คิมสั่งอยู่อ่ะโอเคนี่นี่หนึ่งลูกเวลาให้เสร็จให้เสร็จเร็วเร็วพี่บอกเวลาสองนาทีหน่อยโอเคค่ะแม่โอเคค่ะแม่แม่รอแม่รอพี่คิมพี่คิมค่ะได้แล้วเนี่ยจะต่างมากคู่รักแบบถูกกับแพงลองดูซิเอาอินเนอร์มาป่ะโพสถูกกับแพงสุขุมวิทกับต้องเป็นอย่างเงี้ยลูกเออเอาปลาตัวสีตัวสีใส่ใจเรามันตัวสีของหมู่บ้านดีค่ะดีแตกต่างดีหนึ่งสองสามป้าหนึ่งสองสามเปิดหน้ามาหากล้องเยอะนะครับโอเคหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามงานที่อยู่ทางนี้ครับอ่านดีหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่นิวกับแจ็คบอกเลยนี่ปัจจุบันชุดนี้ไม่เป็นไรพี่กอล์ฟก็คือแบบโดนไปหนึ่งสองสามยี่ครูค่ะไปค่ะบุ๋มผาเนี่ยล่ะขอบคุณค่ะยังไงมีดอกเออดอกมามันไม่มีอะไรจุก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 ไม่มีเพลงไม่มีเพลงคิมมอนไปอยู่ข้างหลังเอาแบบเมื่อเช้าเลยนั่นแหละซนซนแต่ลูกมีเป้าสวยมากหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเออแบบนี้ไปเยอะ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 เล่นเยอะเยอะเป้ายืนสวยๆคิมอนยืนเขินอย่างห่างๆเขินแบบตัวเก่งอ่ะเขินแบบพี่แว่นโอเคยืนสวยๆเออโอเคไหมข้างหลังข้างหลังมาละเออคิมอนไปข้างหลังยิงแก้มเป้านี่มันนี่ยิงแก้มแม่ลูกดมมือตัวเองอ่ะเอาละชิ้นชั่วอ่ะไม่ว่าแล้วเปลี่ยนเดี๋ยวน้องมันสิวอันนี้ว่าอันนี้คือสุดผลต้นไม้ค่ะถ่ายไปก่อนพี่ใช่ไหมถ่ายไปก่อนโอเคต้องถ่ายเพราะว่าเหมือนหนึ่งสองสามร้อยละเข่าเพิ่มไม่ให้โอเคเข้าสีเลยแล้วสีมันสะดุ้งตึงเกินไปกว่าจะเรียกสีมีใครบ้างเข้าไปถึงตรงแล้วก็พุ่งมาข้างหน้ากันโอเคพี่มีอยู่ขวาหน่อยนิดเดียวนะอ่ะพี่ฉลาดตามได้จ้ะโอเคม่อนตามได้เดี๋ยวโอเคนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามป้ายเข้าคู่ค่ะเข้าคู่ขออนุญาตเดินหน้ามานิดนึงครับเดินหน้ามานิดนึงเดินหน้ามีอีกพอโอเคเข้าคู่กันเลย1 2 3 1 2 3ล็อกคิดกันถ้าหลับกับเปล่าคิดเป็นหน่อยครับใกล้กันนะโอเคไม่ใช่ดิเวลาหายใช่ไหมโอเคคณะเปล่า1 2 3 1 2 3ป้าหนึ่งอุ้ยอันนี้น่ารักม่อนอย่าบินหน้าไปเยอะโอเคหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองโอเคโอเคค่ะเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยทั้งหมดเดี๋ยวจบนะคะโอเคค่ะขอบคุณเกี่ยวแล้วพี่เอกเขาหมดหลังแล้วไม่ได้นะไม่ได้นะได้นี่คู่นี้นี่คู่นี้ท็อปไปฝั่งนู้นหนูอยู่นี่แล้วก็เดี๋ยวเทรลเลอร์มาตรงนี้หนูไปฝั่งนู้นจุดนะครับว่าหนูเกี่ยวกับอะไรทำไงแล้วยังไงต่อไปเดี๋ยวพี่ถามก่อนว่ามันถึงไหมแปดคนถ้าเขาพูดหนูลองพูดสิสวัสดีค่ะหรือไม่สัมภาษณ์คนละคู่แล้วก็สลับไหมสลับต้องสลับโอเคนั้นพี่หนุ่ยจะให้คู่มิวกับฉลาดคู่สองเป็นแว่นคู่สามเป็นสายใจคือสลับที่ยืนกันนิดนึงนะช่วยกันหนูถือไม้ให้ช่องหน่อยเพราะว่าเขาไม่ได้เอาขามาหนูถือไม้ให้ช่องหน่อย
พอคู่มีกับสลัดเสร็จแล้วก็ขยับไปเนาะโอเคไหมโอเคค่ะ4 3 2ไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสอบ567มันจะให้มูดแอนด์โทนแบบไหนยังไงคะชาลอตยังไงครับก็จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ค่ะเวอร์ชั่นที่ทันสมัยมากขึ้นคือตัวละครทุกตัวเนี่ยก็จะมีความเขาเรียกว่าเป็นมีความเป็นใหม่มากขึ้นใช่ปัจจุบันมากขึ้นแต่ว่าก็ยังคงมีกลิ่นอายของความเป็นมนุษย์ทุ่งอยู่แหละเนาะเป็นเวอร์ชันที่มีเทคโนโลยีปัจจุบันใช่ก็คือการแต่งตัวอะไรก็คือจะเป็นแบบนี้เลยใช่ครับผมก็จะเป็นแบบความโมเดิร์นด้วยค่ะแล้วก็มีแบบการยุคด้วยการยุคด้วยคือมันจะเป็นคำถามที่ว่าจะเป็นยังไงกันนะถ้าเกิดว่าคล้าวกับทองกวาวเกิดในปี2567ท้องนาอะไรอย่างนี้ยังมีเหมือนเดิมมีครับทุกวันนี้เราก็มีท้องนาเพราะงั้นเราก็ได้เรียกเราไปทำงานผมไม่ได้กลัวพี่นะอธิบายแต่ว่าเรื่องราวมันจะเกิดขึ้นที่ไหนในท้องนาหรือว่าในเมืองหรือยังไงต้องบอกว่าจะได้เห็นทั้งสองรูปแบบเลยครับผมเพราะว่าดูจากโลเคชั่นแล้วเนี่ยท้องนาก็เยอะเหมือนกันก็มีในเมืองด้วยครับก็จะมีความผสมผสานตามเนื้อเรื่องว่าเอ้ยเกิดที่ท้องนาในส่วนหนึ่งก็มีเหตุที่เราต้องเข้ามาอยู่ในเมืองด้วยครับแก่นของเรื่องมันยังคงเป็นเรื่องราวความรักที่ซื่อตรงจุดนั่นของสาวเหมือนเดิมนะครับต้องบอกว่าตัวเส้นเรื่องเนี่ยจะมีความคล้ายเดิมมากๆแล้วก็คาแรคเตอร์แต่ละตัวก็จะมีความคล้ายๆเดิมแต่ละคนคาแรคเตอร์แต่ละคนจะมีความคล้ายๆเดิมเหมือนกันครับผมถ้าให้แนะนำกว่าว่าแต่ละคนแล้วคนมาจากไหนใช่ไหมก็ผมมิวครับผมมิวสุภสิทธิ์ครับเพราะผมเป็นคลาวหรือว่าที่ทุกคนเรียกว่าไอ้คลาวก็จะมีความที่อย่างที่พี่บอกเลยว่ามีความซื่อสัตย์กับความรักมากๆแล้วก็เหมือนท้องกวาวเป็นทุกอย่างในโลกของเขาแล้วก็จะทำมาให้ได้ต้องบอกว่าจะเป็นคนที่ทำทุกอย่างเพื่อท้องกวาวแต่ว่าก็ยังรักในความถูกต้องด้วยมันเลยเกิดความคอนฟลิกต์ระหว่างตัวเองว่าจะทำยังไงดีกับเหตุการณ์แต่ละอย่างก็ส่วนชาร์ลอตต์ออสตินนะคะรับบทเป็นท้องกวาวค่ะก็จะเป็นท้องกวาวที่หัวสมัยใหม่มากขึ้นค่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบคิดนอกกรอบที่พ่อแม่เขาตีกรอบไว้ให้ก็ยังคงเป็นท้องกวาวที่ยังรักพี่ท้าวมากๆแล้วก็ต่อให้จะมีแบบหนุ่มๆมาขายขนมจีบแล้วก็ไม่สนใจแล้วก็จะซื่อสัตย์แล้วก็รักมากกับพี่ท้าวคนเดียวค่ะจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าอีกคู่หนึ่งคู่แรกสลับกันพี่แว่นพี่แว่นใช่ไหมหนึ่งสองไปสลับนี้เลยเหรอย้ายโลย้ายแต่ไม่ต้องอยู่กูกันอยู่ถือด้วยค่ะคนละที่รถกันเลยครับครับผมคิมมารดมครับรับบทเป็นแว่นครับแว่นเป็นเพื่อนคลาวครับแล้วก็เป็นตัวที่น่าจะสร้างรอยยิ้มแล้วก็เสียงสนุกอีกหนึ่งตัวให้กับเรื่องนี้ครับค่ะสวัสดีค่ะเปากิ่งการค่ะก็รับบทเป็นบุปผาค่ะเป็นเพื่อนสนิทของทองกวาวคนสวยค่ะแล้วก็จะเป็นเหมือนญาติกันเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วก็จะเป็นสาวที่แบบแจนๆที่เล่นนิดนึงเป็นคู่กับพี่แว่นค่ะสลับต่อสลับสายไปเป็นของซ้ำสวัสดีค่ะขวัญปิ่นทิพย์นะคะก็รับบทเป็นสายใจค่ะในเรื่องก็รักพี่คราวตั้งแต่เด็กเหมือนกับทองกวาวเป็นเพื่อนทองกวาวตั้งแต่เด็กเหมือนกันนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคู่ตีต้องตีกันทั้งเรื่องเพราะว่าต้องแย่งศึกชิงพระกันค่ะแต่พระเขาเลือกแล้วก็ยังไม่โตเรื่องมันยังไม่โตอาจจะพลิกตอนจบอาจจะเปลี่ยนอาจจะพลิกก็ได้ใช่ค่ะซึ่งสายใจในเวอร์ชันนี้ก็จะแบบว่าเห็นลุคแล้วก็ไม่น่าจะเดายากนะคะว่าคือไม่ได้ร้ายแบบขนาดนั้นจะเป็นร้ายแบบน่ารักตลกคืออย่าเพิ่งเกลียดกันนะคะบอกไว้ก่อนเลยเหรอครับนานาคนครับผมธรรมนากรครับรับบทเป็นผู้หมวดน้อยคาแรคเตอร์ก็แบบว่าเป็นคนซื่อแอบตามจีบสาวชอบสายใจมากตามจีบเขาโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเขาชอบคนอื่นไม่อยู่แล้วไงครับผมโอเคไปคู่เรียนสลับที่แกสองสาวก็เดี๋ยวไปกลับที่เดิมค่ะเป็นสารพรนะคะในเรื่องรับบทเป็นฤทัยค่ะฤทัยในเรื่องก็จะเป็นคนที่รวยที่สุดในหมู่นะคะแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจค่ะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเจ้านายของพี่ของเขานะคะแล้วก็บุคคลแล้วก็
ทองกวาวก็จะแบบว่าชื่นชมเราเป็นไอดอลใช่ค่ะแต่ก็รักกับธรรมรักษ์แต่ธรรมรักษ์ก็นอกใจค่ะนอกใจไปแอบรักกับไปตามจีบไปตามจีบทองกวาวแต่ทองกวาวเล่นด้วยหรือไม่เล่นด้วยก็ต้องไปติดตามใช่ค่ะสบายดีสวัสดีครับผมเทเลอร์สุขสมบัตินะครับขอบคุณจากทางการคือเรื่องนี้ผมได้รับเป็นบทธรรมรักษ์ซึ่งจะเป็นแบบรักเพื่อพี่แล้วก็จบนอกเป็นหนุ่มมัดดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแฟนมีคนรักอยู่แล้วคือฤทัยแต่แอบไปเผลอใจรักทองกราวทองกราวมีความรักยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับฝากของเราด้วยเด้อโอเคพี่เดี๋ยวขอเปลี่ยนที่เหมือนเดิมที่มาที่กับพี่เหมือนเดิมเล่นสองซ้ายขอชื่นชมตอนนี้เราเล่นที่หลังกระดานตีที่เล่นตีอยู่ที่เดิมถูกสามบรรยากาศวันนี้มีฟิตติ้งบรรยากาศการฟิตติ้งเป็นยังไงบ้างเห็นว่าได้ใส่ทั้งชุดปัจจุบันแล้วก็เป็นชุดแบบอีเวนต์ย้อนยุคด้วยโอเคก็เป็นอะไรที่ท้าทายมากๆแล้วก็อะไรที่ใหม่มากๆสำหรับหนูเพราะว่าเคยประกวดนางงามก็จริงแต่ว่าลุควันนี้คือมันเป็นแบบนางงามสมัยเก่ามากๆซึ่งตอนแรกแอบหวั่นใจว่าเฮ้ยเราออกมาไม่สวยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอลุคออกมาแล้วก็แฮปปี้ค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับเราด้วยไอพี่ยูก็ให้คำหน่อยว่าวันนี้แบบมีการฟิตติ้งนี่คือช่วงที่พวกเราจะได้เห็นในละครเนาะแล้วก็มันจะมีแบบช่วงแบบอีเวนท์ที่แบบย้อนยุคอะไรก็ขอเพิ่มเติมจากชาร์ล็อตเมื่อกี้แล้วกันครับก็ประทับใจมากๆว่าไม่คิดว่าจะได้เห็นชาร์ล็อตในการที่แบบมีผมเป็นม้วนแล้วก็ผมแบบมีใส่วิกด้วยน่ารักมากๆน่ารักมากๆอยากให้ทุกคนได้รอติดตามแผ่นเรื่องด้วยครับผมแต่ไม่ได้ใส่ชุดนี้ทั้งเรื่องใช่ใช่ไม่ค่ะก็จะมีเหมือนที่บอกว่าจะมียุคทั้งพีเรียดแล้วก็ปัจจุบันที่ผ่านมาไปมีขั้นตอนอะไรกันมาแล้วบ้างหรือว่าไปเวิร์กช็อปกันมาแล้วมีเวิร์กช็อปแล้วแต่ว่าพระนางยังไม่ได้มีคิวไม่ตรงกันคิวไม่ตรงกันแต่ว่าเร็วๆนี้ค่ะคือมีกันมีมันมาลืนมาลืนมันมาลืนมันมาลืนของน้องเตาเห็นว่าต้องมีร้องเพลงด้วยใช่ไหมคะรูปแบบละครมันเป็นยังไงมันจะคงเป็นละครเพลงเหมือนแต่ก่อนหรือเปล่าค่ะละครเพลงนะคะก็จะเป็นแบบยุคสมัยเก่าด้วยค่ะผสมประสานกันแล้วก็จะมีสมัยใหม่ดัดแปลงค่ะแต่ว่าดนตรีเนี่ยน่าจะสนุกแล้วก็เฮฮากว่าเดิมใช่แล้วรูปแบบละครเพลงใช่ค่ะคิดว่าต้องร้องด้วยไหมคะร้องแน่นอนร้องครับร้องครับร้องเองร้องเองครับจะให้ร้องอย่างอื่นไม่ได้เราไม่กล้าเล่นนะครับก็จริงๆแล้วเพลงที่นำมาก็จะเป็นเพลงที่เราคุ้นเคยกันในเวอร์ชัน1-2-3แหละนะครับผมแล้วก็เอามาดัดแปลงหรืออะไรให้มันเข้ากับสมัยใหม่ตัวละครไหนที่เคยร้องเพลงอะไรครับตัวละครไหนที่เคยร้องเพลงอะไรเราจะได้เห็นตัวละครนั้นกลับมาร้องอีกครั้งในเวอร์ชันของพวกเราทุกคนมนรักทุ่ง10,000อะไรก็คือยังมีใช่ครับก็เรามนรักทุ่ง2567นี้ก็ยังเป็นละครเพลงอยู่พวกเราทุกคนที่เคยได้รับบทบาทอะไรแล้วเคยร้องเอาไว้อะได้ร้องได้เห็นกันแน่นอนครับมีกับชาหวันก็ร้องได้ใช่ไหมครับร้องค่ะร้องก็ได้ฟังแล้วรู้สึกว่าเข้ากับหมายถึงว่าเข้ากับตัวเราตัวละครแล้วก็เข้ากับเรื่องแล้วก็มีร้องที่ต้องร้องคู่กันด้วยว่าเราที่ร้องคู่กันอาจจะเป็นแบบลูกทุ่งจ๋าๆเลยมีฟังหรือยังฟังแล้วฟังทุกเพลงแล้วบอกเลยว่าร้องกันหลายเพลงด้วยสำหรับหนูน่าจะยากตรงที่ว่าร้องลูกทุ่งเพราะว่าหนูไม่เคยร้องลูกทุ่งแล้วก็ไม่ได้แบบความลูกทุ่งจะมีความเอื้อนหรือคออะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวให้พี่เปาสอนเหมือนกันครับผมก็ไม่เคยร้องลูกทุ่งมาก่อนก็ให้คนในทีมละสอนหลายๆคนร้องลูกทุ่งกันได้หรือเปล่าคิดว่าความน่าสนใจของลำดับ2567คืออะไรน่าจะเป็นความสมัยใหม่แล้วก็ความแปลกตาที่อาจจะเป็นภาพที่หลายๆคนไม่ได้คาดนึกถึงเพราะว่าคนจะคิดว่าเอ้ยมนต์รักลูกทุ่งมันจะต้องแบบถ่ายแต่ทุ่งนาหรือเปล่าจะเป็นเหมือนพีเรียดหมดเลยหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้คือมาเป็นในรูปแบบของปัจจุบันรูปแบบใหม่ที่อยากให้หลายๆคนได้ติดตามเพราะว่าเราอ่านบทไปเราก็ยังสนุกกับตัวบทแล้วก็ตัวละครหลายตัวละครคือมันไม่ได้ฟิลลูกทุ่งจ๋าแต่ก็ยังมีความเป็นกลิ่นอายเหมือนที่บอกค่ะของความเป็นลูกทุ่งอยู่แล้วก็ความสมัยใหม่เข้ามาด้วยซึ่งตรงนี้มันคือจุดน่าสนใจเพราะที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้มีเป็นแบบสมัยใหม่เข้ามาก็อยากให้รอติดตามเริ่มเปิดกล้องเมื่อไหร่คะ
เริ่มเปิดกล้องวันที่7สิงหาคมนี้แล้วครับก็จะยิงยาวกันไปเลยก็คิดว่าน่าจะได้ดูกันวันนี้ครับผมค่ะเพิ่มมีผู้ค่ะน้องๆเคยดูเวอร์ชั่นก่อนไหมคะแล้วได้ดูทันไหมทันไหมก็มีโอกาสได้ไปดูย้อนหลังด้วยกดดันกันไหมคะแบบบทบาทที่เราได้รับที่แบบว่ามันต้องจำมากเลยกดดันอยู่แล้วครับเพราะว่าคือเรื่องมรดกลูกทุ่งเนี่ยต้องบอกว่าเป็นละครในตำนานและการของประเทศไทยที่คิดมาเวอร์ชันเลยทำให้เวอร์ชันนี้เนี่ยก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราก็ต้องแบบจริงจังและก็ทุ่มเทมากๆเพื่อแฟนๆทุกคนที่ได้ดูเพราะว่าเราจะได้อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะเซตของมรดกลูกทุ่งอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็สำหรับหนูรู้สึกว่าแอบกดดันตรงที่ว่าด้วยความที่เราเป็นแบบลูกครึ่งอย่างเงี้ยบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่ใช่ไทยจ๋าอะไรก็อยากจะให้ลองเปิดใจบอกไว้ก่อนว่าอยากให้ลองเปิดใจอย่าเพิ่งว่าหนูนะ อย่าเพิ่งว่าเอ็นดูหนูด้วยแล้วก็เป็นเรื่องแรกของเราที่ได้เล่นคู่กับพระเอกมากฝีมือนะคะก็ อย่าเพิ่งทุบหลังหนูนะถ้าหนูเล่นไม่ได้ก็คุยกันใจเย็นเมื่อกี้ตอนถ่ายก็คือแบบตอนแรกเกรงแต่ว่าก็โอเคใช่ก็คุยกันแล้วเรียบร้อยให้กำลังใจกันเรามีได้ร่วมงานกับพี่ๆแบบว่าเขาเรียกนะเป็นนักแสดงพี่ต้อมอย่างเงี้ยก็เคยรับบทบาทในเรื่องนี้ด้วยเนาะใช่เป็นพี่ต้อมถ้าเป็นเวอร์ชันที่แล้วเป็นบุพผาใช่ไหมครับเป็นบุพผาคือวันนี้แล้วผมก็รู้สึกว่าโหพ่อแม่เราแต่ละคนเนี่ยเก่งมากเลยนะเราก็ต้องรับบทหนักกันในการที่เป็นลูกเขาให้ได้ดีใช่เป็นลูกที่ดีเป็นลูกที่ดีของเขาเลยนะครับคือเราก็ต้องทำมาตรฐานเอาไว้ให้คงที่แล้วก็สูงขึ้นเพื่อที่ว่าแฟนๆจะได้ไม่ผิดหวังกับเวอร์ชันนี้ค่ะแล้วก็คาดหวังกับการแสดงของตัวเราเองเหมือนกันงั้นเดี๋ยวให้คู่พ่อฝากขอกำลังใจหน่อยเดี๋ยวจะเริ่มถ่ายทำแล้วให้ติดตามกันอ๋อครับก็ฝากพวกเรานักแสดงทุกคนนะครับในเรื่องมนต์รักทุ่ง2567ทำไมไม่ชื่อเรื่องมันเป็นฮัมมิ่งมันเป็นฮัมมิ่งฝากพวกเราทุกคนด้วยนะครับพวกเราก็จะตั้งใจทำเต็มที่ครับมนต์รักทุ่งครั้งนี้ปี2567ก็หวังว่าจะทำให้ทุกคนได้คิดถึงกลิ่นอายเก่าๆแล้วก็ยังได้เห็นเรื่องราวใหม่ๆเหตุการณ์ใหม่ๆอย่างที่บอกไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกเรามนต์รักทุ่งอยู่ในปี2567ความสนุกจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ต้นปีหน้าครับให้พี่สายใจบ้างสายใจแล้วสายใจบ้างพี่สาวคนโตของเราค่ะก็ฝากมูลค่าด้วยนะคะจะบอกว่าเวอร์ชันนี้นะคะนักแสดงทุกคนนะคะเต็มที่มากจริงๆเพราะว่าเราก็ไม่อยากยอมแพ้รุ่นพี่ทุกเวอร์ชันนะคะเพราะว่าเป็นนักแสดงในตำนานจริงๆซึ่งทุกบทบาทเลยนะคะที่รับคือรู้สึกว่าได้รับเกียรติมากๆอย่างสายใจเนี่ยของหนูเวอร์ชันแรกเนี่ยน่าจะเป็นพี่กิ๊กสุวรรณีค่ะซึ่งอ่ะพอมาเป็นเวอร์ชันนี้เนี่ยต้องเป็นเราอย่างเงี้ยหนูก็อยากจะให้คนได้ติดตามผลงานก็เพื่อนๆที่พี่ทุกคนด้วยนะคะพวกเราก็ทำให้เต็มที่ที่สุดเดี๋ยวฝากพี่น้องนิดนึงที่เพราะว่าเราเป็นเพลงที่เพลงหมอลำครับก็มีก็ฝากทุกคนนะครับติดตามรุ่นทุ่งด้วยรับรองว่าจะได้เห็นอะไรที่แปลกใหม่ที่สุดในรุ่นใหม่ๆแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามได้รับชมรุ่นทุ่งเวอร์ชันใหม่ที่ยอดแน่นอนครับขอบคุณนี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวกล้องเราจะเปิดนะขอบคุณนะครับพี่เดี๋ยวเรามาเก็บสายเข้าขาดนะคะพี่หนูไม่รับผิดชอบนะต่อไปเป็นพี่มิวคนเดียวนะคะแล้วก็ต่อที่ชาร์ลอตต์ท่านอื่นเดิ